สวัสดีค่ะวันนี้โมจะมาชวนทำนมข้าวโอ๊ตค่ะเป็นนมที่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะไขมันต่ำแล้วก็แคลอรี่ต่ำด้วยนะคะสามารถดื่มเป็นนมปกติได้เลยนะคะหรือว่าจะเอาไปใส่เครื่องดื่มชากาแฟของเราก็ได้นะคะวิธีทำง่ายมากๆเลยนะแต่ว่าก็จะมีเคล็ดลับอยู่ 2-3 ข้อนะคะที่จะทำให้น้ำนมข้าวโอ๊ตเนี่ยทำออกมาแล้วดีอร่อยนะคะอย่างแรกนะโรโอ๊ต1ถ้วยตวงค่ะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะใช้เป็นน้ำเย็นนะคะ3ถ้วยตวงค่ะอันนี้แนะนำว่าต้องใช้เป็นน้ำเย็นนะคะเพราะว่าเวลาปั่นออกมาแล้วเนี่ยน้ำนมข้าวโอ๊ตจะไม่หนืดแล้วก็ข้นจนเกินไปค่ะเราเอาไปปั่นนะคะปั่นแค่ 20-30 วินาทีก็พอนะคะอย่าปั่นเยอะเกินไปนะแค่นี้ก็พอแล้วนะคะเสร็จแล้วเราเอามากรองด้วยผ้าขาวบางค่ะหรือว่าถุงกรองชาต่างๆก็ได้นะคะเทส่วนผสมลงในถุงกรองนะคะแล้วก็ปิดปากถุงให้เรียบร้อยนะคะเคล็ดลับอย่างสุดท้ายนะคะก็คือตอนที่เรากรองเนี่ยอย่าบีบถุงแรงจนเกินไปนะคะถ้าเราบีบถุงแรงเกินไปนะคะน้ำนมข้าวโอ๊ตที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเหนียวหนืดแล้วก็ข้นจนเกินไปนะคะทานไม่อร่อยนะนี่นะคะค่อยๆบีบแล้วก็ปล่อยนะคะเสร็จแล้วเราก็เก็บใส่ขวดนะคะแล้วก็ปิดฝาให้มิดชิดนะคะเราสามารถดื่มสดๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเอาไปผสมในเครื่องดื่มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นชากาแฟอะไรของเราก็ได้นะคะก็จะเป็นนมทางเลือกนะคะที่มีไขมันต่ำแล้วก็แคลอรี่ต่ำมากๆเลยนะคะเราสามารถเก็บใส่ขวดแบบนี้นะคะแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ได้ประมาณ1อาทิตย์ค่ะแค่นี้เองนะคะก็เรียบร้อยแล้วนะคะอยากให้ไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้โบก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ